โอเคมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้นะฮะเราก็จะอยู่กับกิจกรรมหลอมแร่แปรโอสถในวันที่2นะผมก็จะเล่นไปตามสเต็ปเดิมนะครับเก็บไดอะล็อกนะแล้วก็ถ้าสมมุติเจอสูตรอะไรเดี๋ยวอ้อมแชร์ทีนี้วันที่2เรามีน้องนาฮิดะเพิ่มเข้ามาในฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับนี่เรากดอันนี้ก่อนจากการเรื่องของการเก็บพวกนี้ก่อนนะครับนี่นะวัตถุดิบนะเอามาก่อนแบบนี้ก็เป็นภารกิจทั่วไปนะครับแล้วก็มีให้แวะไปดูเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนิดหน่อยนี่นะทีนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าถ้ากดของ2คนนี้แล้วจะเป็นยังไงเริ่มจากไซโนก่อนถ้าพูดถึงธีมเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือนหรือพกติดตัวระหว่างออกเดินทางไปที่อื่นเจ้าหน้าที่มาตรามักจะเดินทางไปมาระหว่างทะเลทรายกับป่าฝนถึงฉันจะไม่ได้มีปัญหากับพายุทรายหรือแดดก็เถอะแต่เพื่อนร่วมงานที่ร่วมทางไปกับฉันก็มักจะรู้สึกวิงเวียนหรือไม่สบายตัวอยู่นิดหน่อยอยู่บ่อยๆสำหรับเจ้าหน้าที่มาตราแล้วความรู้สึกไม่สบายตัวแบบนี้สามารถจัดการได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนร่วมงานฉันจึงเสนอตัวว่าจะเล่ามุกฝืดเพื่อช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนและความไม่สบายตัวท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุให้กับทุกคนแต่พอพวกเขาได้ยินข้อเสนอของฉันแล้วกลับดูเหมือนจะยิ่งวิงเวียนหวนหนักกว่าเดิมซะงั้นนึกถึงทีนารีเลยหน้านี่ลอยมาเลยโอเคครับกดรับวัตถุดิบเดี๋ยวเรารับให้ครบก่อนนะนี่ก็คุยกับนายดาไปเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือนหรือพกติดตัวระหว่างออกเดินทางไปที่อื่นหรือว่าฉันเองก็ควรจะออกไปสำรวจโลกภายนอกด้วยตัวเองให้มากกว่านี้เหมือนกันกับนักเดินทางด้วยนะฮะแค่นี้เหรออ้าวคือน้องขึ้นมาให้เรากดแค่นี้เองเหรออ่ะรับวัตถุดิบจากไซโนเรารับครบแล้วนะครับแต่เหมือนน้องนานี่ผมยังกดอะไรแล้วไม่ขึ้นเนาะมันขึ้นมาแค่ไดอะล็อกแค่นี้เลยทีนี้เราก็เริ่มผสมกันนะครับอันนี้ก็คงจะผสมต่อไปแล้วก็คงจะมีจังหวะตัดนะก็ไม่ต้องตกใจนะโอเคหลังจากที่ไปไล่เทสเกี่ยวกับเรื่องของตัวโพชั่นนะครับของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็มีตรงส่วนของน้ำยาเพิ่มขึ้นมานะอันนี้นะเป็นพวกนี้นี่ซึ่งก็เหลืออีกตกอยู่ที่นี่นะครับประมาณอยู่6อันนะ
ตอนนี้ได้10อันนะครับวันนี้มีสูตรที่เพิ่มเข้ามาของผมอยู่ที่5อันซึ่งจริงๆกดตรงนี้ผสมทันทีได้นะครับสำหรับสูตรที่มีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำนะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับมอลล่าได้นะเผื่อใครไม่รู้หรือพลาดไปอยู่ตรงนี้ก็กดได้นะครับทีนี้แน่นอนนะครับว่าเหมือนเดิมเลยผมก็จะทำการเปิดประวัติให้ดูนะว่าผสมอะไรไปแล้วบ้างนะนี่ๆอันนี้คือบนเนี่ยคือของวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ตรงส่วนของสูตรพวกนี้ก็ลองเล่นกันได้นะตอนนี้10/16แล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้หรือมะรืนคงจะครบทีนี้นะครับของรางวัลที่ได้จากวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีมอล่าแล้วเราก็ยังได้ตรงส่วนของโพชั่นด้วยนะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะก็วันนี้ได้อีก20เปอร์เซ็นต์เจมสำหรับของผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไซโน่เรารับมา2ครั้งแล้วดังนั้นนะครับก็จะได้อีก10ไพรมอนเจมรวมแล้ว30ไพรมอนเจมนะครับนี่ก็แล้วแต่คนยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game friend เจอกันนะครับ